happens in Vegas stays in Vegas. วันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเน้นอุปกรณ์ที่อยู่ตามบ้านหรือว่าใช้น้ำหนักตัวเนี่ยในการออกกำลังกายก็สามารถที่จะเห็นผลได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราก็ต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนนะครับวันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆนะครับในการกระตุ้นหัวใจให้ทำงานนะครับอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูท่านี้นะครับโอเคขวาขึ้นขวาลงครับเป็นการวอร์มอัพร่างกายนี่แรกๆอาจจะช้าหน่อยนะครับต่อไปเราปรับสภาพตัวเองได้แล้วเราก็วิ่งขึ้นเร็วขึ้นเพิ่มสปีดอัพขึ้นมาทีเราก็จับเวลาของเราอาจจะมีเวลาของเราดูเวลาก็ได้นะครับหรือว่าจะนับจำนวนครั้งก็ได้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับผ่านไป30วินาทีอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับโอเค10วินาทีโอเค5 4 3 2 1โอเคอันนี้ก็คือพักนะครับเราอาจจะเล่นเป็นช่วงก็ได้อันนี้ช่วงหนึ่งพักวิ่ง1นาทีพัก1นาทีแล้วต่อไปเมื่อกี้ทางขวาขึ้นนะครับเราก็ปั๊บซ้ายขึ้นซ้ายลงนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับผมโอเคถ้าเราไม่มีสเต็ปอยู่บ้านหรือว่าไม่มีบันไดอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะเหมือนวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่บ้านนะโดยท่านวิ่งให้ถูกต้องคือลองเลยครับสาธิตได้ดูเลยครับวิ่งโดยไม่ต้องใช้สเต็ปวิ่งเหมือนพี่ไม่แก่วิ่งขาไปข้างหน้าขาไปข้างหน้ายกขาขึ้นไปใช้ปลายเท้านะครับวิ่งอยู่เรื่อยสเต็ปอัพสเต็ปไปเรื่อยอาจจะจับเวลาได้หรือว่านับจำนวนครั้งก็ได้นะครับผมนะมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นแล้วมีการอบอุ่นร่างกายเพิ่มมากขึ้นเหนื่อยไหมโอเคหลังจากที่เราวอร์มอัพเราอาจจะเพิ่มแอคชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีการเคลื่อนไหวไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูเลยครับเอาเลย30วิเอาเริ่มเลยครับปุ๊บสไลด์มาเงยตัวปุ๊บปุ๊บดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยเสร็จปั๊บบีบขาไปข้างหลังครับยกเสร็จไปเรื่อยครับนี้เราอาจจะมิกกันนะทั้ง4ท่าทั้งหมดรวมอยู่ในเซตเดียวก็ได้นะครับอันนี้มันจะมีความเหนื่อยมากขึ้นหัวใจก็ทำงานหนักมากขึ้นโอเคสต็อปนะแล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นโอเคอันนี้ก็เป็นการวอร์มอัพแบบดักขึ้นเรื่อยๆครับเลเวลที่หนักขึ้นนะครับเป็นการรวม4ท่าเข้าด้วยกันนะครับโอเคเริ่มอันนี้ก็จับเวลาใช้จับเวลาเอานะครับ10วินาทีนะครับผมสามสองหนึ่งวิ่งขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าอีนั่นแหละนั่นแหละโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อยสามสองหนึ่งสไลด์ปุ๊บแตะพุชทัสโอเคไปดีครับ3 2 1วิ่งหลังดีใช้ไปเท้าใช้ไปเท้าใช้ไปเท้า3 2 1โอเคนี้ก็สรุปว่าทั้งหมดเราเอาท่า4ท่ามารวมกันใช่ฮาร์ทเรทยิ่งตอนเสร็จเนี่ยฮาร์ทเรทก็จะสูงขึ้นมากเลยนะครับแต่บางคนอยู่ความสามารถอาจจะ2ท่าติดท่าเดียวหรือว่า3ท่าติด4ท่าติดอันนี้ต้องดูความเหมาะสมของสมรรถภาพของแต่ละคนด้วยนะครับ